ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวเจ้าของบ้านช็อกหนุ่มติดเหล้าไปขอกินน้ำก่อนจะล้มตายต่อหน้าค่ะเหตุการณ์เจ้าของบ้านช็อกคนแปลกหน้าเดินเข้าไปตายในบ้านครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 7:30 น.วันที่19 สิงหาคม 2567พันตำรวจโทประกิตรพัดขันสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองแพร่จังหวัดแพร่ได้รับแจ้งว่ามีคนแปลกหน้าล้มหมดสติคาดว่าเสียชีวิตภายในบ้านของผู้อื่นเกิดขึ้นที่หลังวัดมหาโพธิ์บ้านเลขที่76หมู่ที่5บ้านมหาโพธิ์ตำบลป่าแมดอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่หลังรับแจ้งจึงประสานร้อยตำรวจตรีทัพเกษตรฝักมิตรสายตรวจตำบลป่าแมดร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลป่าแมดเจ้าหน้าที่กู้ภัยแพร่แพทย์เวรโรงพยาบาลแพร่ตรวจที่เกิดเหตุค่ะพบว่าภายในบริเวณบ้านซึ่งเป็นเพิงห้องทำครัวพบร่างชายสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงลายทหารสะพายย่ามสีแดงดำนอนหงายสิ้นลมหายใจอยู่ข้างเสาจากการตรวจสอบเอกสารซึ่งเป็นบัตรสีชมพูทราบชื่อนายวันชัยบุญธรรมอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่21หมู่3ตำบลพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายไม่พบบาดแผลและเจ้าของบ้านไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะไม่ใช่คนในหมู่บ้านค่ะจากการสอบถามนางสิริพันธ์ธนันชัยอายุ57ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านทราบว่าเช้านี้ตนเองตื่นเช้ามาทำข้าวต้มเพราะเป็นแม่ค้าขายข้าวต้มภายในบ้านระหว่างนั้นชายคนนี้ได้เดินทางเข้ามาในบ้านที่ห้องทำครัวลักษณะเหมือนคนเมาตนเองจึงตกใจมากเพราะในบ้านมีแต่ผู้หญิงระหว่างนั้นชายคนนี้มาขอกินน้ำด้วยความกลัวตนเองจึงบอกว่าพี่เดินไปในวัดได้ไหมเพราะเช้านี้น้ำดื่มยังไม่ได้เติมกระติกเลยระหว่างนั้นชายแปลกหน้าคนนี้ก็เดินงุ่มง่ามไปเกาะเสาห้องครัวก่อนจะรุดตัวลงและนอนหงายตนเองตกใจมากจึงโทรหากู้ภัยมาช่วยรับไปรักษาแต่ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่มาคาดว่าชายคนนี้จะสิ้นใจตายเธอและครอบครัวก็ไม่รู้ว่าเป็นใครที่ไหนจึงตกใจมากไม่คิดว่าจะมีคนมาตายในบ้านซึ่งจะต้องทำการสวดถอนวิญญาณและส่งเคราะห์ให้กับครอบครัวซึ่งคนในบ้านไม่สบายใจและกลัวผีด้วยต่อมามีนางน้อยอายุ50ปีซึ่งเป็นชาวบ้านเสียบอำเภอ2จังหวัดแพร่เป็นแม่ค้าปลาเผาขายปลาเผาในหมู่บ้านบอกเจ้าหน้าที่ว่าตนเองรู้จักผู้ตายแต่ไม่สนิทมากเพราะเมื่อก่อนตนเองเปิดร้านคาราโอเกะที่ตำบลทุ่งโฮงนายบาซึ่งเป็นผู้ตายจะเป็นลูกค้าจนตนเองย้ายมาเช่าบ้านในหมู่บ้านเพื่อมาขายปลาเผาในบาจะมาเที่ยวหานานๆครั้งระยะหลังในบาติดเหล้าอย่างหนักทำให้ไม่สามารถออกไปทำงานรับจ้างได้จึงกลายเป็นคนเร่ร่อนตนไม่ทราบที่อยู่หลักแหล่งค่ะล่าสุดเมื่อวันตอนเย็นในบาสมาขอข้าวกินที่บ้านตนเองก็ให้ข้าวกินแต่ไม่ทราบว่ามาตายตรงนี้ได้อย่างไรเบื้องต้นคาดว่าน่าจะดื่มเหล้ามากไม่กินข้าวจนกระทั่งเป็นลมตายในบ้านหลังนี้ค่ะจากนั้นพนักงานสอบสวนร่วมชันสูตรพลิกศพร่วมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลแพร่เก็บศพไว้ที่โรงพยาบาลแพร่และจะได้ประสานญาติผู้ตายให้ทราบเพื่อมารับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนางสาวสิริพันธ์เป็นม้าแวะมันกี่เล่าไอ้ด้านหน้าเป็นสีเป็นนี้ลูกเนี่ยก็จะเลื่อนนะแต่ถ้าญาติประสานได้เขาก็ให้ญาติของม้าI'm going to go.
ไข่กระบอกเมื่อวานสองสามไปนับสองเต้ามาน้อยเหรอครับสองห้าไข่ห้าเต้า